ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่เช่นเคยสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้ค่ะหลายท่านอาจจะรอฟังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเราจะเริ่มเรื่องใหม่ครับผมหลังจากที่ผ่านมานะคะเราก็ตามติดชีวิตท่านเปาค่ะไม่ว่าจะขึ้นสวรรค์หรือว่าลงนรกนะคะเราก็ตามท่านเปาไปเท่าที่ท่านเปาจะให้เราติดตามใช่แล้วแต่ตอนนี้นะคะก็ยังคงสามารถตามท่านเปาได้อยู่ค่ะแล้วก็ตามได้แบบตลอดรอดเรื่องเลยทีเดียวนะคะโดยการฟังรายการย้อนหลังทั้งหมดมีอยู่27ตอนใช่แล้วครับพี่ค่ะสำหรับเปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจินนะคะก็ติดตามกันได้จากแพลตฟอร์มที่คุณจิตรินได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้วันนี้นะคะสบายๆวันนี้จะมาแนะนำเรื่องใหม่ให้รู้จักค่ะแล้วก็จะมาแนะนำนักเขียนด้วยโอ้เรียกว่าเราต้องเกริ่นให้เราเข้าใจกันเองก่อนใช่ไหมพี่ว่าเรื่องนี้มันจะมาแนวไหนมาทรงไหนจริงๆแล้วเรื่องนี้มีคุณผู้ฟังขอเอาไว้นะนานแล้วนะพี่พอสมควรครับคือคิวของห้องสมุดหลังใหม่อ่ะค่อนข้างยาวอยู่ตอนนี้ต่อกันเป็นหางว่าวแต่บางทีเราก็ไม่ได้เรียงตามลำดับก่อนหลังนะครับเพราะว่ามันจะมีหลายปัจจัยที่ทำให้เราตัดสินใจที่จะเลือกเล่มนั้นเล่มนี้ก่อนหลังเนี่ยไม่ใช่ประเด็นครับเพราะฉะนั้นเรื่องของท่านใดนะคะจะได้รับการนำมาเล่าออกอากาศก่อนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงจริงๆครับผมดวงของคุณผู้ฟังและก็ดวงของเราด้วยนะคะว่าจะมาตรงกันไหมสำหรับเรื่องต่อไปนะคะเรื่องใหม่ที่จะเล่าให้ฟังเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นค่ะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะฟังเรื่องยาวมานานพอสมควรแล้วหลายชุดแล้วคราวนี้ลองมาฟังเรื่องสั้นรวมเรื่องสั้นตึกกรอสค่ะตึกกรอสเคยได้ยินไหมคะถ้าไม่นับตอนที่มีคุณผู้ฟังขอมาคือไม่เคยได้ยินเลยครับพี่ The Gross เป็นชื่อหนังสือรวมเรื่องเอกโดยออุดากรค่ะนักเขียนดีเด่นในรอบร้อยปีเรื่องสั้นไทยนะคะฉบับที่ดิฉันมีอยู่เนี่ยพิมพ์ครั้งที่16ค่ะพิมพ์มาหลายครั้งมากโอ้พิมพ์มาหลายครั้งมากนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กอีกเช่นกันอันนี้บังเอิญมากนะคะเดี๋ยวจะคิดว่าเอ๊ะทำไมสร้างสรรค์บุ๊กบ่อยจังเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่บังเอิญจริงๆค่ะครับพอหยิบมาอ้าวสร้างสรรค์บุ๊กเหมือนเดิมเลยนี่ก็แสดงว่าเขาพิมพ์หนังสือดีๆเยอะมากนะคะนี่ครับสำหรับ The Gross รวมเรื่องเอกของออุดากรมีคุณผู้ฟังเสนอเอาไว้แล้วก็สำหรับเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นรวมเรื่องสั้นที่น่าอ่านแล้วก็น่าฟังเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมีความแปลกค่ะมีความแปลกแล้วก็มีความแตกต่างในเนื้อหาและที่สำคัญนะคะชีวิตของผู้ประพันธ์น่าสนใจพอๆกับเรื่องที่เขาเขียนค่ะปกติแล้วเวลาที่พูดถึงนักเขียนเราก็มักจะนึกถึงนักเขียนที่เป็นนักเขียนใช่ไหมคุณจิตรินใช่ครับผมแบบเขียนหนังสือหรือแต่งนิยายอะไรก็ว่าไปเป็นนักฝันเป็นคนที่เรียนมาทางสายศิลป์สายศิลป์ในที่นี้ก็คือว่าสายภาษาอักษรศาสตร์อะไรทำนองนั้นแต่นักเขียนท่านนี้นะคะเป็นนักเรียนแพทย์ค่ะอันนี้เริ่มมีความน่าสนใจแล้วคือเป็นอดีตนักเรียนแพทย์ต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนนะคะว่าในยุคปัจจุบันกับยุคก่อนเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาสังคมไม่ได้เป็นแบบนี้อย่างในยุคนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นหมอแล้วจะมาเขียนหนังสือมาเขียนเพจโอ้อันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะหมอมาเขียนเพจนี่เยอะมากๆเลยแต่ในยุคก่อนคนที่เป็นนักเขียนก็มักจะเป็นคนที่เรียนมาทางด้านศิลปภาษาอะไรทำนองนั้นนะคะคนที่เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าคนทำงานก็จะทำงานอีกด้านหนึ่งไปแต่ว่าท่านนี้เป็นอดีตนักศึกษาแพทย์แล้วก็เป็นนักเขียนฝีมือดีค่ะเรื่องของเขาเป็นเรื่องที่มีพลังของความสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์นะคะแล้วก็มีพลังเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ปะทุอารมณ์บาดลึกสั่นคลอนมโนธรรม
แล้วก็มีความอื้อฉาวในเอกลักษณ์ที่เด่นล้ำไม่มีใครลืมอันนี้เป็นคำโปรยปกหลังนะคะครับเป็นคำโปรยแล้วก็เป็นคำอธิบายรวมเรื่องสั้นของออุดากรค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องต่างๆนะคะในหนังสือติกกรอสซึ่งก็เป็นชื่อของเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งและก็ถือเป็นเรื่องเอกด้วยเนี่ยเราควรจะมาทำความรู้จักกับออุดากรกันก่อนนะครับผมว่าออุดากรเป็นใครที่บอกว่าเป็นอดีตนักศึกษาแพทย์ทำไมถึงเป็นแค่นักศึกษาแพทย์ทำไมไม่บอกว่าเป็นนายแพทย์ใช่ไหมใช่ครับพี่เพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วเขาก็เสียชีวิตไปนานแล้วเขาไม่ได้เป็นคนในยุคปัจจุบันทำไมถึงเรียกว่าเป็นอดีตนักศึกษาแพทย์แสดงว่าอะไรคุณจิตรินแสดงว่าอายุสั้นหรือเปล่าครับพี่อายุสั้นค่ะแต่ไม่ใช่แค่นั้นเรียนไม่จบค่ะแล้วการเรียนไม่จบเนี่ยก็มีผลอย่างมากกับชีวิตที่เหลือของเขาแล้วก็เป็นชีวิตที่เหลืออยู่ไม่มากนักหลังจากที่เขาเรียนไม่จบมาดูสารบัญกันก่อนกันละกันนะคะครับสำหรับหนังสือติกกรอสรวมเรื่องเอกเนี่ยก็จะมีเรื่องสั้นทั้งหมด7เรื่องด้วยกันค่ะประกอบด้วยติกกรอสอันนี้เป็นชื่อเรื่องสั้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องสั้นที่ดังมากถือเป็นเรื่องเอกของออุดากรครับคือถ้าพูดถึงออุดากรหลายคนก็จะนึกถึงเรื่องนี้ค่ะเรื่องติกกรอสเรื่องที่2ชํา1ชํา1อันนี้ปล่อยให้สงสัยกันก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรเรื่องที่3สยุมพรเหนือหลุมฝังศพโอ้อันนี้ยาวทีเดียวเรื่องที่4สัญชาตญาณมืดโอ้โหเรื่องนี้นี่เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะครับในวงวรรณกรรมไทยอย่างที่เขาบอกว่าล้ำอะค่ะคือต้องนึกว่าบริบทสังคมสมัยก่อนมันก็จะมีเรื่องบางแนวที่คนไทยยังเปิดกว้างมากยังรับไม่ค่อยได้นะเรื่องที่5ค่ะบนผืนดินไทยบนผืนดินไทยเรื่องที่6คาร์ล มาร์กซ์กลิ่นดินปืนและนันทิยาโอ้โหอันนี้ตั้งแบบเหมือนฝรั่งเลยเหมือนฝรั่งเลยค่ะบน เรื่องที่7นะคะบนเส้นทางชีวิตสายหนึ่ง อันนี้คือรวมเรื่องสั้นทั้ง7เรื่องนะคะครับของออุดากรออุดากรมีชื่อจริงว่าอุดมค่ะอุดากรคือคนตะก่อนเนี่ยบางทีเขาชอบใช้ชื่อย่อคือเป็นตัวอักษรย่อครับสำหรับออุดากรที่เป็นนามปากกาของอุดมอุดากรนะคะก็ต้องบอกว่าท่านนี้นี่เป็นนักเขียนแล้วก็เป็นบางคนก็เรียกเขาว่าเป็นนักประชาธิปไตยนะคะคล้ายๆจิตภูมิศักดิ์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าพี่คล้ายๆทำนองนั้นนะคะแต่ว่าเขาจะเน้นหนักมาทางวรรณกรรม มาทางเรื่องสั้นในขณะที่จิตภูมิศักดิ์เนี่ยมีความเป็นนักวิชาการอ๋อครับมีความเป็นนักนิรุกติศาสตร์หรือว่าอักษรศาสตร์มีความเป็นวิชาการสูงกว่าแต่ว่าออุดากรเนี่ยเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วก็เป็นคนที่ถือว่าเป็นคนที่เรียนดีนะคะในบรรดานักศึกษาแพทย์ครับแล้วก็เป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของสิทธิเสรีภาพก็ต้องถือว่าเป็นคนที่มีความคิดล้ำคนหนึ่งในยุคสมัยของท่านเลยทีเดียวล่ะค่ะสำหรับออุดากรนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าในชีวิตของออุดากรนั้นนะคะเป็นชีวิตที่น่าสนใจไม่แพ้เรื่องสั้นจะขอนำบทความนะคะของคุณสังคีตจันทนโพเนี่ยมาเล่าให้ฟังคุณสังคีตจันทนโพนะคะได้เขียนบทความเรื่องออุดากรที่ข้าพเจ้ารู้จักซึ่งก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือติกกรอสด้วยออุดากรนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามีชื่อว่าอุดมอุดากรนะคะเป็นบุตรคนที่7เป็นน้องคนสุดท้องคือเป็นลูกคนเล็กเกิดที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีร่างกายมีความผิดปกติที่ขา
คือขาข้างหนึ่งพิการพี่ๆจึงเรียกว่าตาโดตาโดอันนี้ไม่แน่ใจในความหมายนะคะว่าหมายความว่ายังไงแต่เหมือนกับว่าเป็นชื่อที่พี่ๆเรียกด้วยความเอ็นดูครับแล้วก็เป็นน้องที่รักของพี่ๆทุกคนเพราะเป็นน้องคนเล็กแล้วก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพด้วยพี่ๆก็จะรักแล้วก็เป็นห่วงมากเป็นพิเศษอุดากรหรือว่าอุดมนะคะสำเร็จการศึกษาเมื่อปี2481ที่โรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะคือเกิดที่นครปฐมแต่ว่าไปโตแล้วก็ไปเรียนที่อุตรดิตถ์ค่ะเป็นคนเรียนเก่งมากนะคุณจิตรินครับตั้งแต่เรียนมาเนี่ยไม่เคยพลาดที่หนึ่งเลยโอ้โหขนาดนั้นใช่เมื่ออยู่ชั้นม.5ครับสามารถที่จะสอบข้ามชั้นไปเรียนม.6โอ้โหแล้วก็สอบไล่ได้ในปีเดียวกันโอ้โหเป็นคนเรียนเก่งมากนะคะครับในบทความนี้บอกว่าพอเรียนจบแล้วเนี่ยก็อยู่กับบ้านเฉยๆยังเข้าเรียนอะไรต่อไม่ได้เพราะว่าอายุน้อยอ้าวนึกถึงอย่างนี้ค่ะนึกถึงคนที่สอบเทียบได้ประมาณว่าคือจบก่อนเวลาจบก่อนเวลายังเด็กไปยังเด็กไปอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยครับคือเรียนเก่งมากนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่เกือบจะเล็กที่สุดในชั้นครับเป็นคนที่ชอบเขียนหนังสือค่ะอันนี้สันนิษฐานว่าเนื่องจากมีอุปสรรคมีเงื่อนไขในเรื่องของความสมบูรณ์ของร่างกายเพราะฉะนั้นอุดมหรือว่าออุดากรเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เล่นกีฬาอ๋อเหมือนร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยอ่านหนังสือครับมักจะเขียนเรื่องสั้นให้เพื่อนๆได้อ่านกันค่ะในงานบริ้นเริงปิดภาคเรียนนะคะเขาจะเป็นคนแต่งละครให้เพื่อนๆมาแสดงและบางครั้งก็แสดงเองที่ชอบมากก็คือการเชือดหุ่นกระบอกแล้วก็พากย์มีความสามารถมากนะคะครับหลังจากที่รอเวลา1ปีและอายุครบอุดมอุดากรก็มาเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคิดดูนะเป็นเด็กต่างจังหวัดมาจากอุตรดิตถ์แล้วก็มาเข้าเตรียมได้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่าสมัยก่อนแล้วก็อาจจะรวมถึงสมัยนี้ด้วยเตรียมอุดมนี่ถือเป็นโรงเรียนในฝันของนักเรียนนะแถวบ้านพี่นี่ถ้าเกิดใครสอบเข้าเตรียมอุดมได้นี่นะโหพ่อแม่จะภูมิใจมากปิดหมู่บ้านเลี้ยงจะลือกันทั้งบางเลยว่าโอ้ยนี่มันสอบเข้าเตรียมได้ถือว่าไม่ธรรมดานะคะอันนี้อยู่อุตรดิตถ์แล้วก็สอบเข้าเตรียมอุดมได้เป็นคนที่เรียนเก่งมากแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจนะคะของนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันหลังจากจบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะอุดมอุดากรก็เข้าเรียนเตรียมแพทย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือสมัยก่อนนี่เหมือนกับเขาแบ่งเป็นเตรียมแพทย์ก่อนที่จะเรียนแพทย์จริงๆต่อไปเรียนหลักสูตรเตรียมแพทย์อยู่2ปีค่ะหลังจากนั้นก็ข้ามฟากไปเรียนวิชาแพทย์ที่โรงพยาบาลสิริราชในปี2487นะคะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการเรียนของยุคนั้นนะคะใช้คำว่าข้ามฟากไปเรียนที่สิริราชแสดงว่าอยู่ฝั่งท่าพระจันทร์แน่เลยก็จุฬาไงอ๋อใช่คือเตรียมแพทย์ที่จุฬาแล้วหลังจากนั้นก็ข้ามฝั่งไปเรียนที่สิริราชซึ่งอยู่ฝั่งวังหลังครับผู้เขียนนะคะคือคุณสังคีตเนี่ยก็บอกว่าข้าพเจ้ากับเพื่อนอีกหลายคนพลอยปรับรื้มใจในโชคดีของเขาครั้งนี้ยิ่งนักและอยากจะโชคดีอย่างเขาบ้างแต่ใครเลยจะคาดได้ถึงในขณะที่อุดมกำลังจะขึ้นต้นไม้สุดยอดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอนิจจังเหตุการณ์ทุกอย่างอาจบังเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดฝันคือการที่คุณออุดากรหรือว่าอุดมสามารถที่จะสอบเข้าเรียนเตรียมสามารถที่จะสอบเข้าเรียนเตรียมแพทย์ที่จุฬาแล้วก็เรียนเตรียมแพทย์จบในเวลา2ปีแล้วก็ก้าวข้ามไปอีกขั้นตอนหนึ่งของชีวิตก็คือไปเรียนวิชาแพทย์ที่สิริราชชีวิตการเป็นแพทย์นี่มันอยู่แค่เอื้อมและการเป็นแพทย์ในสังคมไทยนี่ก็ต้องถือว่าเป็นอาชีพที่พิเศษแล้วก็มีเกียรติมากนะคะเพ
ราะฉะนั้นชีวิตของอุดมในช่วงนั้นก็จะเป็นที่ชื่นชมแล้วก็อิจฉาของเพื่อนๆล่ะค่ะว่าเขาโชคดีเขาได้รับโอกาสดีแต่ปรากฏว่าในตอนปลายปีของการไปเรียนที่สิริราชในปีแรกค่ะเขาป่วยค่ะเอาไปเรียนแพทย์แต่ว่าเขาไม่สบายใช่ค่ะเป็นโรคปอดชื้นเป็นเอาปอดชื้น early TB เพราะฉะนั้นคณะแพทยศาสตร์ของสิริราชนะคะในช่วงเวลานั้นก็สั่งให้เขาพักการเรียนเป็นเวลานานถึง2ปีค่ะ2ปีเลยครับพี่ใช่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าโรคนี้เนี่ยมันไม่ได้รักษาหายแบบวัน2วันต้องการการพักเป็นเวลาค่อนข้างยาวนานเพราะฉะนั้นถูกสั่งพักการเรียนเป็นเวลาถึง2ปีคุณสังคีตก็บอกว่าดังนั้นอุดมต้องจากสถานศึกษามิตรสหายและวิชาที่เขารักด้วยลักษณะของผู้ที่น้ำตาตกในเป็นผมก็น้ำตาตกกันนะพี่คือการเป็นหมออยู่แค่เอื้อมอะครับผ่านเตรียมแพทย์แล้วอะดันป่วยใช่แล้วก็ป่วยเป็นโรคที่ใช้เวลานานทีบีไม่แน่ใจว่านี่หมายถึงวัณโรคหรือเปล่านะครับน่าจะหมายถึงโรคเป็นโรคที่ทำให้อ่อนแอแล้วก็อาจจะติดต่อไปถึงคนอื่นได้ด้วยมั้งคะน่าจะเกี่ยวกับพวกทางเดินหายใจอะไรพวกนี้มั้งพี่ค่ะปรากฏว่าอุดมอุดากรนะคะกลับสู่สิริราชอีกครั้งเมื่อสัญญาของนายแพทย์ที่ให้ไว้2ปีได้สิ้นสุดลงแต่ก็ต้องกลับผิดหวังอีกเพราะนายแพทย์ไม่ต้องการเห็นอุดมต้องทนทุกขเวทนาในการเรียนครั้งนี้เขาต้องร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดมันเป็นเจตนาดีของนายแพทย์ที่สั่นสะเทือนจิตใจอุดมอย่างเหลือแสนไม่มีครั้งใดที่เขาจะเสียใจเท่าครั้งนี้เมื่อคณะแพทย์ไม่ต้อนรับเขาความฝันที่จะได้บำเพ็ญกรณีแก่เพื่อนร่วมโลกด้วยความรู้จากวิชาแพทย์ก็สูญสิ้นตามไปด้วยดวงโคมชีวิตของเขาเริ่มรีแสงลงทีละน้อยทีละน้อยสรุปก็คือว่าพอครบ2ปีก็ไม่ได้เข้าเรียนต่อครับทางคณะแพทย์บอกว่าเหมือนสุขภาพไม่ดีอะค่ะครับก็ไม่ได้เรียนต่อเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าไม่สามารถจะเป็นนายแพทย์ได้เรียนได้แค่เตรียมแพทย์จบเลยไปได้ครึ่งทางแล้วนะคะครับคุณสังคีตผู้ที่เขียนบทความนี้บอกว่าอุดากรเสียใจมากค่ะเสียใจมากนะคะท่านจะเชื่อบ้างไหมว่าการสูญเสียสิ่งที่ปรารถนาดังดวงใจของคนเราบางครั้งก็ทำให้เกือบวิกลจริตบางครั้งก็ยังผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่างรุนแรงแต่ออุดากรคนนี้ที่ข้าพเจ้ารู้จักข้าพเจ้าเห็นความผิดพลาดหวังทั้งสิ้นของเขาซึ่งใครๆก็คิดว่าเขาอาจจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้ก็ได้แต่เปล่าข้าพเจ้าไม่เห็นเขาล้มความตั้งใจเมื่อพลาดหวังอย่างหนึ่งก็ต้องพยายามให้ได้มาเพื่อสิ่งหนึ่งชดเชยกันอุดมพยายามที่จะลืมชีวิตของนายแพทย์เสียแล้วเริ่มชีวิตใหม่ด้วยเจตนาอันแน่วแน่ที่จะศึกษาวิชากฎหมายและใช้ความรู้จากวิชานั้นให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนต่อไปเขาจึงได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในที่สุดก็ได้รับอนุปริญญาทางนิติศาสตร์แต่ดูเหมือนว่าร่างกายของออุดากรเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นใจนะคะเพราะว่าร่างกายแล้วก็สุขภาพทรุดโทรมลงไปทุกทีถึงแม้ว่าจะเรียนจบอนุปริญญาทางนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์แต่ร่างกายนี้ก็อ่อนแอค่ะแต่ว่าออุดากรเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมอยู่เฉยมีภาษิตว่าคนที่อยากอยู่เฉยๆคือคนที่ไม่อยากมีอนาคต ดังนั้นเมื่อร่างกายเริ่มอ่อนแอไม่ยอมจะทำงานแต่จิตใจของเขายังหายอมไม่
เมื่อไปไหนมาไหนไม่ได้อุดมก็หันเข้าจับปากกาดินสอบรรยายความผลักดันแห่งจิตใจและความผิดพลาดหวังในสิ่งที่ปรารถนาลงเป็นนวนิยายส่งไปประกวดเรื่องสั้นโบสีฟ้าในนิตยสารสยามสมัยอันนี้เป็นที่มาของการเขียนครั้งแรกและเรื่องนั้นก็คือตึกกรอสที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังเป็นเรื่องแรกนี่แหละค่ะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องเกศราลิขิตและชำหนึ่งปรากฏว่าเรื่องตึกกรอสนะคะชนะเลิศค่ะครับทำให้เขาสุดแสนจะภาคภูมิใจคุณสังคีตบอกว่าท่านผู้อ่านคงได้ผ่านตามาแล้วในคมปากกาของเขาตั้งแต่ติดกรอสจนกระทั่งสัญชาตญาณมืดหลายท่านเรียกร้องอยากอ่านเรื่องของเขาหลายคนประนามเกลียดเขาในความรู้สึกผิดปกติทั้งสองอย่างในเรื่องสัญชาตญาณมืดแต่ท่านทั้งหลายถึงแม้ท่านจะรักจะเกลียดเขาอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าขอร้องท่านให้สมเพชเวทนาเขาบ้างเพราะขณะเดียวกันกับที่ทุกคนรักเกลียดเขาเขากำลังมีชีวิตอยู่อย่างต้นไม้ใกล้ฝั่งเขายิ้มรับการวิพากษ์วิจารณ์ของท่านจากหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยน้ำตาที่นองอาบแก้มไม่ใช่เพราะเขามีจิตใจผิดปกติแต่เป็นเพราะเขาสิ้นกำลังลงไปทุกทีเขาร้องไห้เพราะหมดโอกาสที่จะพิสูจน์ความดีของเขาก่อนที่พญายมจะให้โอกาสแก่เขาในบ้านสุดท้ายสังคีตบอกว่าออุดากรมีชีวิตบ้านปลายที่เปล่าเปลี่ยวไม่ค่อยจะได้มีใครสังสรรค์เป็นเพราะว่าคือมาจากโรคที่เขาเป็นเข้าใจว่าน่าจะเป็นทีบีนี่น่าจะหมายถึงวัณโรคนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้ชิดกับผู้คนได้เอางี้ดีกว่าดังนั้นบั้นปลายชีวิตของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเปล่าเปลี่ยวแล้วออบอุดากรก็จะมีไวโอลินตัวโปรดนะคะเป็นเพื่อนแล้วก็มักจะสีไวโอลินชอบเล่นเพลง Home Sweet Home ค่ะ Home Sweet Home คือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นความฝันลึกๆของออบอุดากรก็ได้มีความฝันถึงบ้านที่มีความสุขนะคะ Home Sweet Homeคือเป็นคนที่มีดนตรีในหัวใจเป็นคนที่เล่นไวโอลินได้เพราะนะคะมีไวโอลินเป็นเพื่อนแต่สุขภาพเนี่ยไม่โอเควาระสุดท้ายของอุดมคืบคลานเข้ามาใกล้ทุกทีพญายมดูเหมือนจะให้โอกาสแก่เขาในครั้งสุดท้ายเขาได้เริ่มแข็งแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อโอกาสเป็นของเขาเช่นนั้นอุดมไม่รอช้ารีบขวนขวายหางานทำเพื่อหารายได้ช่วยเหลือพี่ๆเพราะตลอดเวลาที่เขาล้มป่วยพี่ๆต้องเสียเงินทองในการรักษาพยาบาลรักษามิใหญ่ที่พี่ๆจะคัดค้านคอเป็นเอ็นเพราะไม่มีใครอยากจะเห็นเขาต้องล้มหมอนนอนเสื่ออีกวาระหนึ่งพี่ๆทุกคนสงสารเพราะเห็นเป็นน้องคนสุดท้องไม่มีใครต้องการให้เขาเป็นไปมากกว่านี้เหมือนกับเขาเป็นที่รักของพี่ๆนะคะครับเป็นน้องเล็กอะค่ะแต่ก็เป็นน้องเล็กที่ก็คงมีความดื้อพอสมควรนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากอยู่เฉยที่จะเป็นภาระของพี่ๆและคำคัดค้านของพี่ๆก็ไร้ผลนะคะเพราะว่าอุดมเนี่ยได้เข้าทำงานแม้ว่าร่างกายจะไม่ค่อยแข็งแรงเขาสอบเข้าทำงานเป็นเสมียนในแผนกมหาดไทยของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เป็นผลสำเร็จนะคะเหมือนนกที่ออกจากกรงเมื่อเขาได้อิสรภาพอีกครั้งหนึ่งเขาต้องทำสิ่งที่เขาพอใจเสมอจิตใจของเขายึดแน่นอยู่แต่ว่า I do as I like ดังนั้นเมื่อมัจจุราชยังให้เวลาเขาก็จะยังทำงานต่อไปชีวิตในช่วงนั้นตอนกลางวันก็จะทำงานในตำแหน่งหน้าที่ราชการค่ะพอกลางคืนก็อดหลับอดนอนจัดทำนิตยสารธรรมสภาตายแล้วไม่ได้พักผ่อนเลยไม่ได้พักผ่อนเลยคือทุกคนเนี่ยก็เป็นห่วงนะคะครับเป็นห่วงเพราะว่าเขาก็มีร่างกายที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้คุณออุดากรหรือว่าอุดมอุดากรเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจว่าพลังจิตแบบแข็งแกร่งเกินหน้าร่างกายอ่ะครับ
แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อีกไม่นานดังนั้นก็เลยพยายามที่จะทำอะไรต่ออะไรให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้บางครั้งเนี่ยโหมงานจนเกือบสว่างนะคะ ทั้งที่ร่างกายทรุดโทรมและเขาก็มักจะบอกกับพี่ๆเสมอว่าเขาทำงานด้วยใจไม่ใช่ร่างกายอุดมรับการขอความช่วยเหลือจากท่านข้าหลวงประจำจังหวัดเพื่อจัดทำหนังสือชักชวนท่องเที่ยวเรื่องเที่ยวเมืองลับแลเที่ยวลับแลเมืองธรรมชาติเพื่อชักชวนชาวจังหวัดใกล้เคียงให้สนใจในอุตรดิตถ์และเขาก็ทำงานหักโหมจนสุดที่ร่างกายจะต้านทานไหวค่ะเขาล้มเจ็บอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ลุกไม่ขึ้นอีกเลยคือต้องนอนติดเตียงจนกระทั่งเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นแผลกดทับนะคะครับคือข้างหลังเขาเนี่ยเป็นแผลฟุไปหมดเลยเขาสิ้นความสามารถแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแววตาของเขายังบอกถึงการขอต่อสู้เพื่อถึงที่สุดดวงไฟชีวิตของเขาเริ่มบรีลงไปอีกทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็ดับในที่สุดเขาสิ้นลมหายใจในอ้อมแขนของพี่ๆคำพูดที่หลุดจากปากคำสุดท้ายก็คือช่วยส่งมีดผ่าตัดให้ฉันหน่อยคือเหมือนกับว่าจิตใจนี่ยังอยู่ยังนึกถึงชีวิตตอนที่เป็นนักศึกษาแพทย์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นดวงตาที่บอกความอดทนก็หรี่ลงปลายนิ้วสั่นบริกผิวเนื้อที่ซีดเซียวอยู่แล้วกลับซีดคล้ำลงไปอีกสุดสิ้นแล้วเหมือนชื่อเรื่องสิ้นพยาบาทเรื่องสุดท้ายจากปลายปากกาของเขาที่ได้ถูกนำลงพิมพ์ออกสู่การต้อนรับอันอบอุ่นของประชาชนอุดมสิ้นใจอย่างสงบเมื่อวันเสาร์ที่27มกราคมพ.ศ. 2494เวลา 10:10 น.ท่ามกลางความวิปโยคของพี่ๆและมิตรสหายเพียง 3-4 คนเท่านั้นถ้างั้นพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเรื่องของออุดากรกันต่อก่อนที่เราจะไปฟังตึกกรอสผลงานของเขาค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่ค่ะกับวันนี้นะคะที่เราจะเริ่มต้นซีรีส์ใหม่ค่ะตึกกรอสนะคะรวมเรื่องเอกของออุดากรวันนี้ก็ถือเป็นการเกริ่นนะคะเป็นการแนะนำหนังสือเป็นการแนะนำนักเขียนแล้วก็ชวนคุยเรื่องจิปาถะไปก่อนนะคะแต่ว่าฟังแค่ตอนนี้นะพี่ผมรับรู้ได้ถึงความอึดอัดความไม่สมหวังของชีวิตมนุษย์ได้จากตัวผู้เขียนเลยนะพี่รู้สึกว่าโทนเรื่องมันต้องมาแนวนี้แน่เลยมาแนวนั้นเลยค่ะเพราะว่าชีวิตเป็นแบบนี้จะให้เขียนเรื่องสุขสดชื่นสมหวังเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวไปเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นชีวิตที่เกิดมาเจอโจทย์ยากๆเจอท่ายากๆทั้งนั้นเลยนะคะตั้งแต่เกิดมาร่างกายก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกับพี่น้องโดยทั่วไปขาข้างหนึ่งก็มีปัญหาครับโชคดีที่ว่าเป็นคนเรียนเก่งพอเรียนเก่งก็มีความฝันอยากจะเป็นหมออันนี้เดาเอาเองนะคะว่าเนื่องจากเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีคนที่สุขภาพไม่ดีจำนวนหนึ่งมักอยากเป็นหมอนะคะเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่แข็งแรงเนาะไม่แข็งแรงแล้วก็หมอเนี่ยเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเราครับเพราะฉะนั้นในสายตาบางทีหมอก็จะเหมือนกับเป็นฮีโร่ครับก็อยากจะเป็นหมอรักษาคนอื่นบ้างออุดากรก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะและบังเอิญที่ว่าเขาก็เป็นคนที่เรียนเก่งมากๆด้วยและเขาก็ไปถึงความฝันนะคะเขาสอบเข้าแพทย์ได้เขาสอบเทียบได้เขาเรียนได้ดีแต่ปรากฏว่าร่างกายก็ไม่เป็นใจโหมันเหมือนแบบว่าพระเจ้าประทานสมองมาให้ละแต่ว่าตัวซาตานเนี่ยเอาร่างกายไปจะบอกแบบนั้นก็ได้นะคะครับเดาสิคะว่าออุดากรเสียชีวิตด้วยอายุเท่าไหร่ผมว่า35ครับพี่26ค่ะโอ้โห26เต็มนิดๆนะคะครับอายุน้อยมากเพราะว่าเขาเรียนเตรียมแพทย์อยู่2ปีครับแล้วก็ข้ามฟากไปเรียนที่สิริราชเพื่อที่จะเป็นหมอ
แต่ปรากฏว่าเรียนได้ประมาณสักปีหนึ่งก็ป่วยเป็นทีบีหรือว่าวัณโรคคือโรคนี้ถ้าเป็นเนี่ยสุขภาพจะอ่อนแอมากดังนั้นก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อไปได้ซึ่งก็เท่ากับว่าความฝันที่คืออีกนิดเดียวอ่ะก็จะถึงแล้วก็หลุดลอยไปแล้วเขาไปเรียนต่อนิติศาสตร์แล้วก็ได้รับอนุปริญญานะคะคือสมัยก่อนนี่ยังมีอนุปริญญาสมัยนี้ไม่จบก็คือไม่จบเลยครับหลังจากนั้นก็ทำงานและสุดท้ายสุขภาพก็ทรุดโทรมแล้วก็เป็นคนที่พลังใจเนี่ยคงเดินหน้าพลังกายอะค่ะและในที่สุดเขาก็จากไปอายุน้อยมากนะคะแต่เป็นอายุน้อยที่ทำอะไรไว้เยอะมากอะค่ะเขียนหนังสือเอาไว้ชุดหนึ่งอะค่ะคือหนังสือ The Gross ของสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์เนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7เรื่องใช่ไหมคะใช่ครับพี่แต่ว่าเรื่องสั้นของออุดากรมีมากกว่านั้นนะคะของสำนักพิมพ์อื่นที่มีการพิมพ์รวมเล่มในหนังสือที่ชื่อว่าชั่วชีวิตอันนั้นมีมากกว่านี้นึกถึงคนอายุ26เขียนหนังสือเขียนเรื่องสั้นคือมีผลงานที่ทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยยังคงรำลึกยังคงจดจำได้คือเขาไม่ตายนะเขายังอยู่กับพวกเราต่อไปแต่เขาใช้ชีวิตในโลกมนุษย์น้อยไปหน่อยเท่านั้นเองครับเพียงแค่26ปีนะคะถ้าเห็นภาพของออุดากรนะคะที่หน้าปกของหนังสือจะเห็นได้ว่าเขาเป็นคนตาโตแล้วก็มีแววตาที่ค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นมากใครที่สนใจนะคะลองพิมพ์คำว่าออุดากรค่ะจะมีภาพถ่ายของเขานะคะเป็นภาพถ่ายหน้าตรงคือภาพถ่ายเนี่ยโอเคมันอาจจะมีแค่มิติเดียวนะคะแต่ว่าสำหรับคนบางคนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในแววตาจะสื่อออกมาในนั้นให้เราได้รับรู้ว่าโหคนคนนี้นี่เหมือนกับใจของเขานี่นะต้องยอมเลยมีความมุ่งมั่นมากทีนี้สำหรับเรื่องแรกที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยคือเรื่องตึกกรอสนะคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องของตึกกรอสก็อาจจะต้องคุยกันก่อนสักนิดนึงเพราะว่าเรื่องนี้นี่มันมีชื่อเฉพาะแล้วก็มันมีข้อมูลข้างเคียงที่ถ้าเราได้รู้ก่อนเนี่ยเวลาที่เราฟังนะหรือว่าเวลาที่เราอ่านเราจะสนุกขึ้นเราจะเข้าใจนะคะคุณจิตรินไม่เคยได้ยินคำว่าตึกกรอสใช่ไหมไม่เคยครับพี่แล้วพอได้ยินคำนี้นี่นึกถึงอะไรบ้างตึกกรอสตอนแรกนึกถึงอาคารฝรั่งอาจจะประกอบการค้าขายอะไรอย่างนี้ครับตอนแรกนะครับพี่คือตึกกรอสเนี่ยมันมาจากชื่อ Gross Anatomy อ๋อถ้าอย่างนี้รู้เลยค่ะต้องเกี่ยวกับการแพทย์แน่นอนanatomy ก็คือกายวิภาคศาสตร์ครับ gross anatomy คือวิชามหากายวิภาคศาสตร์คือเป็นวิชาที่นักศึกษาแพทย์จะต้องเรียนจะต้องผ่านโดยการชำแหละร่างของอาจารย์ใหญ่คำว่าอาจารย์ใหญ่นี่คิดว่าทุกคนคงพอจะทราบใช่ไหมคะว่าหมายถึงอะไรตอนเด็กผมไม่ทราบครับพี่ผมก็งงเอ๊ะเราจะไปผ่าอาจารย์ใหญ่ทำไมหลายคนที่เป็นครูครับแล้วก็เป็นครูใหญ่พอมีคนเรียกอาจารย์ใหญ่นี่จะรู้สึกตะขิดตะขวงเล็กน้อยจะบอกเรียกครูใหญ่ก็ได้ คืออาจารย์ใหญ่ในที่นี้เนี่ยเป็นการเรียกเพื่อให้เกียรตินะคะ ให้เกียรติเจ้าของร่างที่เขาอุทิศร่างให้เป็นการศึกษาะคะ ของบรรดานักศึกษาแพทย์ซึ่งการเรียนวิชาอนาโตมีหรือว่าการชำแหละร่างของอาจารย์ใหญ่จะทำขึ้นที่ตึกกายวิภาคศาสตร์ศิริราชพยาบาลหมายถึงในเรื่องเนี่ยนะคะและตึกที่ว่านั่นก็เลยถูกเรียกว่าตึกกรอส มาจากคำว่า Gross Anatomy นะคะตึกที่เรียนวิชามหากายวิภาคศาสตร์สำหรับตึกกรอสหรือว่าตึกกายวิภาคศาสตร์ที่สิริราชเนี่ยสร้างเป็นตึก2ชั้นวางแปลนให้ต่อเติมได้อีก1ชั้นนะคะโดยเงินจากมูลนิธิ Rockefeller ค่ะก่อสร้างโดยช่างกระทรวงธรรมการสร้างเสร็จในปี2468แล้วก็ถือเป็นตึกหลังแรกนะคะที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะปัจจุบันนี้ตึกนี้ยังคงอยู่นะคะแต่เป็นที่ตั้งของภาควิชากายวิภาคศาสตร์พิพิธภัณฑ์และก็ห้องปฏิบัติการเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์สุดแสงวิเชียนและพิพิธภัณฑ์กายวิภาคคองดอนค่ะเคยได้ยินไหมคะเคยไปเรียนหรือว่าเคยไปทัศนศึกษาไหมคะเคยไปศิริราชครับแต่ว่าไม่เคยได้ยินครับพี่ไม่เคยได้ยินใช่ครับงั้นว่างๆคุณจิตรินอาจจะต้องหาโอกาสไปนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์
ที่จัดแสดงเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็จัดแสดงเรื่องเกี่ยวกับการวิภาคศาสตร์ครับร่างของซีอุยอ๋อคือตึกซีอุยเหรอพี่ค่ะที่เคยเป็นประเด็นเนี่ยก็คือจัดแสดงอยู่ที่นี่เหมือนกันอ๋อถ้าเรียกชื่อตึกซีอุยห้องซีอุยเนี่ยรู้เลยครับค่ะก็คือพิพิธภัณฑ์การวิภาคศาสตร์ของดอนนะคะนักศึกษาแพทย์จะต้องเรียนที่นี่จะต้องผ่านที่นี่คือนักศึกษาแพทย์แต่ก่อนน่ะใช้ที่นี่เป็นวิชาเรียนแต่ปัจจุบันคือที่นี่กลายเป็นที่ทำการของพิพิธภัณฑ์นะคะเราก็ยังไปที่นี่ได้แล้วก็ไปชมพิพิธภัณฑ์ที่นี่ในห้องเรียนของการเรียนวิชาการวิภาคศาสตร์เนี่ยค่ะครับก็จะเป็นห้องเรียนที่เขาบอกว่าแหมมันน่ากลัวนะมันมีอาจารย์ดูวังเวงใช่ค่ะมืดมืดจริงๆก็ไม่ได้มืดนะก็เป็นเหมือนกับห้องเรียนอ๋อโอเคแต่ว่ามันแล้วก็มีเป็นโต๊ะด้วยบรรยากาศคือด้วยบรรยากาศที่มีนักเรียนครับแล้วก็มีร่างของอาจารย์ใหญ่คือเราอยู่กับศพนะคะพูดง่ายๆครับแล้วก็จะต้องชำระศพแล้วก็เรียนรู้กายวิภาคศึกษาเส้นสายโยงใยกระดูกกระเดี่ยวเนื้อหนังมังสาต่างๆนะคะเรียนรู้จากของจริงเพราะฉะนั้นคนภายนอกก็จะมองว่าเป็นวิชาเรียนที่มันน่ากลัวแล้วก็น่าจะมีผีในบทความนะคะเคยมีบทความของไทยรัฐออนไลน์นะคะที่มีการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สันใจแสงวิเชียรซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะนั่นก็บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับการบริจาคร่างอาจารย์ใหญ่เนี่ยนะคะอันนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของตึกกรอสเอาไว้ด้วยท่านก็บอกว่าบรรยากาศห้องเรียนกายวิภาคหรือว่าห้องเรียนในตึกกรอสเนี่ยคนภายนอกฟังเรื่องเล่ามามากอาจจะมองว่าน่ากลัววังเวงแต่จริงๆแล้วอาจารย์ก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรเป็นห้องเรียนที่สบายที่สุดเด็กก็คุยกันได้ ไม่น่ากลัวแล้วก่อนจะเรียนก็จะมีพิธีไหว้ครูไหว้อาจารย์ใหญ่เด็กก็จะถือว่าร่างทุกร่างเนี่ยเป็นครูเพราะฉะนั้นครูก็ต้องไม่ทำร้ายลูกศิษย์ใช่ไหมใช่ครับพี่เมื่อนับถือเป็นครูแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกครูทำร้ายก็มีคำถามว่าแล้วมีลูกศิษย์ขอครูให้สอบผ่านบ้างไหม อาจารย์ก็บอกว่าไม่รู้นะไม่มีใครมาบอกครับแต่เห็นพอสอบเสร็จเนี่ยมีดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยแสดงว่ารู้กันมีอยู่รายหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เรียนจบแล้วคุณปู่เป็นหมอ คุณลุงก็เป็นหมอสอบเข้าเรียนหมอได้แล้วก็มาเรียนกายวิภาคพอดีกับที่ร่างของคุณปู่ที่บริจาคไว้เนี่ยขึ้นมาพอดีเอ้าก็เจอคุณปู่พอดีใช่ค่ะขึ้นมาพอดีเนี่ยหมายถึงว่าผ่านขั้นตอนของการดองศพเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าศพของอาจารย์ใหญ่ที่จะขึ้นมาให้นักศึกษาใช้เรียนได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอตายปุ๊บผ่าเลยแล้วจะเอามาให้ผ่าปั๊บไม่ใช่ครับแต่ว่าจะต้องผ่านขั้นตอนของการแช่น้ำยาก่อนคือพูดง่ายๆว่าจะต้องถูกแช่เอาไว้ในบ่อที่ว่านั่นก็คือบ่อฟอร์มาลินค่ะครับร่างของอาจารย์ใหญ่เนี่ยจะถูกแช่เอาไว้ในบ่อฟอร์มาลินเป็นปีนะคะจนเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ค่อนข้างแข็งคล้ายยางแต่ว่ายังคงโครงสร้างต่างๆเอาไว้เวลาผ่าก็จะมีกลิ่นฟอร์มาลินที่ค่อนข้างแรงแต่ว่าเลือดเนี่ยไม่เหลือแล้วศพนี้จะแห้งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเจอทีนี้กลับไปที่เรื่องของนักศึกษาคนดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเป็นช่วงเวลากับที่ร่างของคุณปู่เนี่ยขึ้นมาพอดีตอนแรกนักศึกษาคนนี้ก็ถามว่าจะขอเปลี่ยนอาจารย์ใหญ่ได้ไหมเปลี่ยนอาจารย์ใหญ่ไม่อยากพาคุณปู่เหมือนกับแม้พาญาติผู้ใหญ่ของตัวเองเนี่ยมันก็มันตะคิดตะคงใจมันก็รู้สึกคือนะเป็นคนที่เรารู้จักอะคนที่เรารักอะแต่คุณปู่สั่งเอาไว้ว่าถ้าสอบเข้าได้คงจะพอดีได้เรียนกับปู่โอ้โหก็สุดท้ายนักศึกษาแพทย์ผู้นี้นะคะก็เรียนกับคุณปู่ของตัวเองค่ะครับแล้วก็บอกก็สบายใจที่ได้เรียนกับปู่ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเวลาสอบก็รู้สึกว่าคุณปู่เนี่ยคอยช่วยที่บอกว่าช่วยก็ไม่รู้ว่าช่วยแบบไหนอาจจะเป็นการช่วยในด้านของกำลังใจ
นักเรียนแพทย์คนนี้ชำแหละคุณปู่ในร่างของอาจารย์ใหญ่ค่ะโดยที่ไม่มีเพื่อนร่วมชั้นรับรู้นะคะคือไม่มีใครรู้รู้กันแค่นักเรียนแพทย์ผู้นั้นแล้วก็อาจารย์ช่วงเวลาในการเรียนนะคะชั่วโมงเรียนกับอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็แล้วแต่อาจจะเริ่มบ่าย2โมงถึง4โมงเย็นแต่ที่สำคัญมีการเปิดห้องเรียนให้ถึง4ทุ่มค่ะก็อาจจะมีการเรียนช่วงเวลาหนึ่งนะคะอย่างเช่นเรียนถึง4โมง5โมงไปพักกินข้าวเสร็จแล้วตอนกลางคืนมาเรียนต่ออีกหน่อยก็ไม่มีปัญหาอันนี้ก็พูดเหมือนกับเป็นการเรียนวิชาการปกติโดยทั่วไปนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าอันนี้เป็นการเรียนรู้กับร่างของคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาแพทย์ก็จะต้องเจอก็จะต้องเรียนแล้วก็จะต้องสอบผ่านให้ได้ค่ะนี่ถือเป็นขั้นตอนสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดถึงตึกกรอสพวกนักศึกษาแพทย์ที่สิริราชก็จะรับรู้กันว่าหมายถึงที่ไหนเช่นเดียวกับออุดากรนะคะครับเพราะว่าเขาก็เรียนเตรียมแพทย์แล้วก็มีโอกาสข้ามฟากไปเรียนที่สิริราชแล้วด้วยค่ะเคยมีโอกาสไปที่ตึกกรอสนะคะแล้วก็ไปชะโงกหน้าเห็นบ่อที่มีการดองร่างของอาจารย์ใหญ่เป็นยังไงครับพี่ก็จะมีร่างแข็งๆอะเนาะคือเป็นคล้ายๆสระน้ำเลยเหรอพี่ไม่เป็นคือสำหรับบ่อดองศพหรือว่าดองร่างของอาจารย์ใหญ่เนี่ยมีขนาดยาว2เมตรกว้างลึก80เซนติเมตรอ๋อก็คือคล้ายๆเป็นถังคล้ายๆอย่างนั้นหรือเปล่าคือเป็นบ่อซีเมนต์นะเป็นบ่อซีเมนต์โอเคครับค่ะคือไม่ได้สร้างใหญ่โตมากขนาดนั้นนะคะครับก็คือสร้างแบบพอดี1ท่านเกือบมีหลายท่านแต่ว่าพอดีกับความยาว2เมตรก็คือว่าประมาณคนร่างของคนไทยครับที่ก็คงไม่เกิน2เมตรเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าวางไปเนี่ยก็พอดีเวลาที่เอาร่างของท่านขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะเอาขึ้นมาแบบง่ายๆพอดีนะคะครับก็เคยไปเห็นตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นไปเรียนอนาโตมีนี่แหละครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้เดินไปทางนั้นนะแต่เราก็แบบเดินไปลักลอบไปเหรอพี่ใช่แล้วก็ไปเจอพอไปเจอก็แบบตกใจเพราะเป็นลักษณะของบ่อแล้วก็จะมีศพวางแช่อยู่อะค่ะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ค่อนข้างช็อกอยู่เหมือนกันแล้วก็ลักษณะของศพอาจารย์ใหญ่ที่ผ่านการแช่น้ำยามาแล้วก็จะเป็นอย่างที่ในบทความของไทยรัฐออนไลน์นะคะที่เขาสัมภาษณ์อาจารย์สันใจแสงวิเชียนก็คือเลือดเนี่ยจะไม่มีแล้วแล้วก็ผิวหนังก็จะแห้งตอนนั้นจะกินข้าวขาหมูไม่ได้ไปพักใหญ่มันจะจินตนาการมันจะเป็นเส้นๆหมายถึงว่าผิวหนังจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนขาหมูอะแต่ว่าไม่ได้ฉ่ำแบบนั้นจะแห้งๆสีคล้ายๆแบบนั้นเลยนะคะจริงๆแล้วชอบกินข้าวขาหมูมากค่ะแต่ว่าพอหลังจากที่ข้ามฟากไปเรียนเพราะว่าเรียนโบราณคดีต้องไปเรียนอนาโตมีด้วยแล้วก็ต้องไปดูบรรยากาศของการผ่าศพแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับศพมากเราเรียนเฉพาะในส่วนของกระดูกแต่ก็ต้องไปแต่ก็ต้องเห็นก็เห็นเขาก็เรียนกันแบบชิวๆนะคะนักศึกษาแพทย์ที่เรียนหรือว่ามีอาจารย์ที่มาคอยตรวจเนี่ยก็ดูทำไปคุยไปดูบรรยากาศเหมือนกำลังเย็บผ้ากำลังทำการฝีมือโดยที่ตรงหน้านั้นก็คือร่างของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือร่างของอาจารย์ใหญ่ในบทความนี้เนี่ยยังบอกว่ามีความขัดแย้งเหมือนกันนะคะกับเรื่องของการยกร่างของอาจารย์ใหญ่ให้เป็นธรรมทานหรือว่าให้เป็นสิ่งที่นักศึกษาแพทย์เนี่ยได้ใช้ศึกษาร่างกายของมนุษย์อย่างเช่นในกรณีของหลวงพ่อคูณนะคะหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านเขียนใบบริจาคร่างกายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่ปรากฏว่าลูกศิษย์ค่ะทำใจไม่ได้ครับลูกศิษย์ก็วิ่งไปขอร้องนะคะหัวหน้าภาควิชากายวิภาคขอให้ยกเลิกแต่อาจารย์ก็บอกว่า
คงยกเลิกไม่ได้เพราะว่าต้องทำตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าตายไปแล้วก็เน่าเอาไปให้เขาเรียนยังได้บุญพวกมึงจะให้กูได้ทำบุญสมใจกูหน่อยไม่ได้หรือตายแล้วก็เน่าคือความจริงเอาร่างมาให้เรียนได้ประโยชน์กว่าเป็นการทำทานครับอันนี้คือศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สันใจแสงวิเชียรนะคะซึ่งท่านเป็นอดีตหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะซึ่งอาจารย์ใหญ่แต่ละท่านนะคะปัจจุบัน 100% เนี่ยจะเป็นร่างของผู้ที่ตั้งใจบริจาคได้เขียนพินัยกรรมเอาไว้ก็เคยมีการฟ้องร้องนะคะเคยมีการฟ้องร้องตัดสินกันถึงศาลฎีกาว่าศพเป็นทรัพย์สินของผู้ตายครับเมื่อผู้ตายทำพินัยกรรมยกให้ใครแล้วต้องเป็นของคนคนนั้นญาติพี่น้องเนี่ยจะมาขอยกเลิกไม่ได้ครับคือเหมือนกับบางทีญาติพี่น้องอาจจะมีความรู้สึกว่าก็คนนั้นตายไปแล้วไงเพราะฉะนั้นก็ต้องทำตามความต้องการของญาติพี่น้องแต่ว่าในทางกฎหมายจะถือว่าไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์นะคะของผู้ตายครับเพราะฉะนั้นการได้มาซึ่งร่างของอาจารย์ใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเช่นนั้นนะคะแล้วก็จำนวนของผู้ที่เป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็จะต้องมีจำนวนหนึ่งให้พอกับที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องใช้เรียนซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเมื่อหาอาจารย์ที่สอนกายวิภาคก็ต้องหาคนงานที่จะทำศพได้พร้อมกันไปคนงานที่ทำศพได้ชื่อว่าพนักงานรักษาศพก็คือเป็นคนงานแต่ว่าเป็นคนที่มีความสำคัญเท่าเทียมกับอาจารย์เพราะเป็นคนทำงานที่มีหน้าที่รักษาร่างของอาจารย์ใหญ่นะคะชื่อตรงตัวดีนะพี่ใช่ค่ะพนักงานรักษาศพนะคะวันที่จะเปิดเรียนอาจารย์ก็บอกว่าตามปกติก็ควรจะมีร่างของอาจารย์ใหญ่อยู่ในมือ2เท่าของความต้องการเพื่อที่ว่าอย่างน้อยปีหน้าก็ยังมีเรียนเพราะฉะนั้นจำนวนของอาจารย์ใหญ่เนี่ยจึงถือเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาแพทย์เนี่ยได้มีอาจารย์ใหญ่เอาไว้เรียนรู้อาจารย์ใหญ่แต่ละท่านค่ะหมายถึงว่าร่างของอาจารย์ใหญ่แต่ละท่านเนี่ยจะใช้เรียนไปเรื่อยๆทั้งปีนะคะร่างหนึ่งเนี่ยเรียนจนคุ้มเลยหมายความว่าเรียนตั้งแต่ผิวไปจนถึงกระดูกทุกส่วนเปิดเทอมเดือนพฤษภาคมเรียนเสร็จก็กุมภาพันธ์โอ้คือใช้ร่างเดียวตลอดเลยเหรอพี่ใช่ค่ะเรียนเสร็จนี่คือกุมภาพันธ์ปีหน้าครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละค่ะเรียนกันที่ตึกกายวิภาคศาสตร์หรือที่นักศึกษาแพทย์เรียกว่าตึกกรอสนะคะนี่คือชีวิตของนักศึกษาแพทย์การที่เรานำเรื่องของการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์มาเล่าให้คุณได้ฟังถามว่าเกี่ยวอะไรกับเรื่องสั้นของอออุดากรเกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะคะครับเพราะว่าเรื่องของตึกกรอสเนี่ยถ่ายทอดมาจากชีวิตของนักศึกษาแพทย์ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นชีวิตของออุดากรซึ่งคุณจะได้ฟังในตอนต่อไปนะคะกับเรื่องสั้นที่เคยได้รับรางวัลแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องเอกของอุดากรด้วยนะคะแถมท้ายกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณจิตรินครับผมเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะให้ไปชมพอดแคสต์รีวิวรายการพอดแคสต์รีวิวครับผมค่ะตอนนี้ดูย้อนหลังได้แล้วใช่แล้วครับผมจะเป็นตอนที่เราพูดถึงที่มาของรายการห้องสมุดหลังใหม่นะพี่ค่ะแล้วก็คำถามต่างๆที่คุณผู้ฟังถามมาครับผมพยายามรวบรวมให้ได้มากที่สุดในเวลาที่จำกัดครับผมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เล่าได้ยากปัญหาอุปสรรคในการทำงานการเตรียมดนตรีหรือว่าเบื้องหลังการผลิตรายการนะคะก็มีตอบเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วใช่แล้วครับก็ติดตามได้ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับจะลงย้อนหลังทุกวันจันทร์2ทุ่มนะครับผมแต่สำหรับตอนของพวกเราผมกับพี่หมีแล้วก็ตอนนี้น่าจะดูได้แล้วครับผม YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับรายการ Podcast Review ครับผมแล้วก็นอกจากนั้นนะคะสำหรับกิจกรรมของเราค่ะอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็ยังคงรับคลิปเสียง
จะเป็นหนังสือเล่มไหนก็ได้นะคะที่คุณชื่นชอบครับผมยังคงส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะก็ตอนนี้พี่มีครับเรารู้ของรางวัลแล้วนะครับผมค่ะของที่ระลึกของเราที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังคืออะไรคะเป็นกระเป๋าไทย PBS ครับผมเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปลงที่เพจครับผมให้คุณผู้ฟังได้เห็นหน้าค่าตาของที่ระลึกนะคะในไม่ช้าครับผมจะได้เกิดแรงบันดาลใจอ่านเรื่องดีๆแล้วก็มาแบ่งปันกันฟังค่ะกติกาของเราก็คืออ่านเรื่องหนังสือหรือว่านวนิยายเรื่องที่ชอบนะครับความยาวไม่เกิน5นาทีแล้วก็ส่งมาเป็นไฟล์เสียงนะครับจะเป็นนามสกุลอะไรก็ได้ครับแต่ว่าถ้าให้ดีอยากจะเป็น MP3 หรือว่าไฟล์เวฟครับผมแล้วก็ส่งไฟล์เสียงพร้อมรูปถ่ายคนอ่านกับหนังสือที่อ่านนะครับมาทางอีเมลของผมเองนะครับเป็น JITRIN แล้วก็ตัว M นะครับ @thaipbs.or.th ครับผมอ๋อแล้วก็อย่าลืมเขียนบรรยายมาด้วยนะครับว่าทำไมถึงเลือกหนังสือเล่มนี้แล้วก็ทำไมถึงประทับใจอะไรกับเล่มนี้เขียนมาสั้นๆครับผมให้เรารับรู้หน่อยว่าทำไมถึงเลือกเล่มนี้มาตามนี้ครับผมแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณผู้ฟังนะคะที่ตอบคำถามของเราถูกคือก่อนหน้านี้เนี่ยดิฉันได้โพสต์ถามเอาไว้นะคะว่าห้องสมุดหลังใหม่มีอายุครบกี่ปีก็ปรากฏว่ามีคุณผู้ฟังตอบถูกเป๊ะเลยนะคะคือตอนแรกๆเนี่ยแม้กระทั่งคนจัดเองค่ะคนจัดเองนี่ยังเข้าใจผิดเลยนะคะคนจัดเนี่ยคิดว่า10ปีครับผมแต่ปรากฏว่าพอนับไปนับมาอุ๊ยไม่ใช่11ปีคุณสุเมธคิดการดีค่ะเป็นผู้ที่ตอบถูกแล้วก็ได้รับรางวัลนะคะก็จะได้รับกระเป๋าครับนะคะเดี๋ยวจะส่งไปให้คุณสุเมธก็ให้ที่อยู่มาแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่แน่ใจว่าที่คุณสุเมธตอบถูกเนี่ยเดาหรือว่านับตามวันเวลาที่แท้จริงครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าดาวก็ถือได้ว่าแม่นเป๊ะเลยนะคะครับขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านค่ะเอาละสำหรับวันนี้เราก็คุยกันเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้รู้จักกับออุดากรแล้วก็ได้รู้จักกับติดกรอสนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเล่าในตอนหน้ากับเรื่องสั้นเรื่องนี้ค่ะอยากให้ได้ฟังมากๆค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่นะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ